สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องเลโอนาร์โดครบ1เดือนแล้วนะคะก็คุณหมอนัดไปฉีดวัคซีนนะคะวันนี้ฉีดวัคซีนอะไรตับอักเสบอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะเป็นเข็มที่2นะคะที่ฉีดเพราะว่าแรกคลอดคุณหมอฉีดไปให้แล้วเข็มหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นเข็มที่2แล้วก็น้ำหนักของน้องจากแรกเกิดนะคะ 2,710 กรัมตอนนี้ก็4โล3แล้วคุณหมอบอกว่าน้ำหนักพุ่งขึ้นเยอะมากเลยแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์อยู่ยังไม่เกินเกณฑ์นะคะแต่ก็เกือบจะเกินก็สำหรับคุณแม่นะคะคุณหมอเขาก็ตรวจหลังคลอดให้นะคะก็จะมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกตรวจดูว่ามดลูกเข้าอู่ดีไหมอะไรเงี้ยค่ะก็สรุปก็คือมดลูกเข้าอู่ดีนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ผ่าคลอดมาถ้าเกิดว่าต้องการมีน้องอีกอะค่ะก็6เดือนนะคะถึงจะมีน้องอีกได้นะคะการที่เราจะมีน้องอีกก็ต้องงดให้นมลูกนะคะถ้าเราจะมีน้องคนที่2นะแล้วก็เรื่องการมีเพศสัมพันธ์นะคะก็มีเพศสัมพันธ์ได้ปกตินะคะเรื่องแบบนี้อย่าไปอายนะคะถามคุณหมอให้รู้เรื่องจะได้ไม่ต้องมาแบบค้นหาในอินเทอร์เน็ตเนาะเพราะว่าในเน็ตบางครั้งมันก็บางครั้งมันก็มีอะไรที่ว่าทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างบางคนตอบถูกบ้างตอบผิดบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความมั่นใจก็ไปถามหมอเลยดีกว่าเนาะก็คือการมีเพศสัมพันธ์หลังคลอดได้ปกตินะคะไปแล้วนะคะเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าน้องจะครบ2เดือนเนาะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย